สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคณะเนี่ยก็จะมาสอนทำลิปทินง่ายๆภายใน1นาทีค่ะในคราวก่อนนะคะถ้าใครจำได้เนี่ยคณะก็เคยสอนทำลิปไปนะคะแต่ในการทำลิปคราวนี้นะคะจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะนิดหน่อยนะเอาล่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะชานี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่คณะเนี่ยจะทำลิปทินในวันนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมา2อย่างก็คือนี่เลยนะคะคือสีผสมอาหารกับน้ำมันมะพร้าวค่ะสำหรับสีผสมอาหารนะคะก็เลือกใช้สีที่เราเนี่ยชอบเลยค่ะส่วนน้ำมันมะพร้าวนะคะคณะก็เลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะขวดนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกได้นะคะที่เอาไว้ทำอาหารนะคะต่อมาก็จะเป็นภาชนะสำหรับผสมพร้อมฝาปิดนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือคัตเติ้ลบัตรค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็เทน้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนค่ะมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะต่อมาก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะนะก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่นะคะพอคนไปเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคณะบอกแล้วว่าง่ายมากๆเลยนะคะใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีก็ทำเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลิปทินของคณะค่ะเวลาจะใช้งานเนี่ยก็คนให้มันเข้ากันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบว่านอนก้นตกตะกอนได้ค่ะคณะขอแนะนำนะคะเวลาเราเนี่ยใส่สีผสมอาหารให้ใส่ลงไปเยอะๆหน่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยโอ้แดงมากใช้มือเกลี่ยๆค่ะคืออารมณ์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับน้ำยาอุทัยทิพย์นะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีความมันมากกว่าค่ะแบบปากก็จะแบบเงาๆมันๆ นะคะดีกว่าอุทัยทิพย์อีกค่ะมันก็จะทำให้ปากเนี่ยชุ่มชื่นด้วยนะคะจากน้ำมันมะพร้าวค่ะแถมปลอดภัยไร้สารอันตรายด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้การสอนทำลิปทินของคณะเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยอยากให้คณะเนี่ยสอนทำอะไรอีกเนี่ยก็เมนใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้คณะคงต้องลาก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ